3อาชีพเพื่อมนุษยชาติณชุมชนคนดีสาธารณะโพคีเชิญสะพานชมัยมารุเชษฐ์กรุงเทพมหานครสัปดาห์นี้จิตอาสาทีมกสิกรรมรวมพลังทำปุ๋ยสะอาดหรือดินหมักและดินปลูกที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์3อาชีพเพื่อมนุษยชาติซึ่งประกอบด้วย1ขยะวิทยา2ปุ๋ยสะอาดและ3กสิกรรมไร้สารพิษที่อาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนได้พามาทำคัดแยกขยะแห้งขยะสดนำมาทำปุ๋ยสะอาดหรือดินหมักโดยนำดินดีซึ่งมีจุลินทรีย์ท้องถิ่น Indigenous Micro Organics IMO จากดินไปยังจังหวัดชลบุรี3ส่วนผสมกับเศษขยะอาหารสดจากโรงครัวกองทัพธรรม1ส่วนผสมน้ำปุ๋ยยูเรียประมาณ1คลุกให้เข้ากันแล้วตักใส่กระสอบหมักไว้ 3-7 วันพร้อมนำมาใช้งานได้โดยนำดินหมักหรือปุ๋ยสะอาดมา1ส่วนคลุกกับดินดี 2-3 ส่วนคลุกให้เข้ากันตักใส่กระสอบหรือตะกร้าพร้อมนำมาปลูกพืชผักผลไม้ได้เลยซึ่งวันนี้ที่ชุมชนคนดีสาธารณะโพคีเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์บริเวณข้างทำเนียบจิตอาสาได้ทำตะกร้าปลูกผักสวนครัวต่างๆผักวันนาก้าวอาทิผักบุ้งดาวดอยผักปังออมแซบถั่วฝักยาวเป็นต้นโดยนำมาวางเรียงเป็นแนวยาวไว้พร้อมเก็บกินได้ในอีกไม่นานซึ่งวันนี้พิสูจน์ได้ว่าผักบุ้งโตเร็วดีส่วนดินหมักหรือปุ๋ยสะอาดที่หมักไว้7วันเปิดมาพร้อมใช้นั้นก็มีกลิ่นหอมซึ่งทุกวันนี้ชาวกองทัพธรรมสามารถแบ่งปันให้ประชาชนได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดซื่อสัตย์มีน้ำใจ